สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโสภะ,ะจะพามาดูวิธีการทําดอกไม้ดองค่ะอ่านี้นะคะอันนี้จะเป็นดอกคีคุนะคะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษโสพีจะเรียกไม่ถูกนะคะวิธีการก็ง่ายเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็นะคะเอาดอกไม้นะคะมาเด็ด ต้นควหรือหัวของมันนะคะเด็ดออกไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็รอให้น้ําเดือดนิดๆน,น,นะคะพอน้ําเดือดนิดๆน,นะคะเราก็จะใส่น้ําส้มสายชูนะคะจะเป็นน้ําส้มสายชูของญี่ปุ่นนะคะอ่ะอันนี้ที่โพฟีใช้เนาะ,ะอ่ะพอใส่ไปปุ๊บใส่ประมาณนิดเดียวคะ่ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้อ่ะนี่อ่ะแล้วเราก็ต้มให้พอเขาสุกประมาณนี้นะคะอย่าเละนะคะทุกคนคะ่ะ ต้มแบบเดียอาเสร็จแล้วเราก็มารอให้เขาเสด็จน้ำระหว่างที่รอเสด็จน้ำเนี่ยเราอย่าใช้มือบีบนะคะเพราะว่ามันจะพองค่ะเพราะมันร้อนจัดเลยค่ะต้องรอให้เขาเสด็จน้ wow. ําก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูนะคะแล้วเราก็คนให้มันละลายพอละลายได้เข้าที่นะคะทุกคนค่ะเราก็เอาดอกไม้อันเนี้ยที่เราต้มเมื่อกี้เอามาใส่ค่ะทุกคนพยายามขี้ให้เขาออกให้เขาลข่ตัวออกมานะคะเพราะว่าเขาจะเกาะกันเป็นกลุ่มแล้วมันจะมีน้ำอยู่ที่เราต้มเมื่อกี้ค่ะทุกคนอ่าเสร็จแล้วนี่ รสชาติของเขาก็จะเป็นหว,นหวานๆเปรียปร้ยวๆค่ะ